สถานีอยุธยาสถานีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนการพัฒนาตามแนวคิด TOD ของสายเหนือด้วยศักยภาพและความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางเพราะอีกไม่นานเกินรอสถานีนี้จะมีรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านถึง2สายยิ่งจะช่วยให้การเดินทางมาอยุธยายิ่งง่ายรวดเร็วสะดวกสบายได้มาตรฐานเทียบชั้นเมืองชั้นนำระดับโลกและพื้นที่รอบสถานีอยุธยาก็จะกลายเป็นทำเลทองที่น่าจับตามองเพราะมออย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานย่านการค้าโรงแรมศูนย์ประชุมนานาชาติเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมแห่งใหม่ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางนักลงทุนและขับเคลื่อนอยุธยาสู่อนาคต